อีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของโซนี่นะครับโซนี่ซึ่งเราเองก็คงจะคุ้นเคยกับโซนี่เนี่ยที่อยู่ในวงการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเขาจะดูแบบว่าเป็นมืออาชีพด้านนี้นะฮะใช่แต่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าโซนี่เองก็เคยเป็นมืออาชีพด้านเสียงกับเขาเหมือนกันนะโอ้ใช่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 คือตอนนี้โซนี่ได้เปิดตัวไมโครโฟนสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพนะครับนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรหัสว่า C800G ใช่ไหมครับผมดิจิตอลคอนโซลครับคือแบบเป็นไมรุ่นเทพตอนนี้ก็เปิดตัวใหม่เป็นไงครับรหัสใหม่ครับชื่อ C100 นะครับผมเป็นไมโครโฟนแบบ High Res Audio นะครับโอ้ High Res นี่เคยได้ยินแต่หูฟังนะ อันนี้เป็นไมโครโฟน High Res เออให้ระดับเสียงเป็น High Res เจ๋งมากC100 นะครับเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่ออกแบบให้มีชุดไดอะแฟรม2ชุดด้วยกันนะฮะ2ชุดเลยเหรอคือขนาด25มิลสำหรับเสียงย่านตามย่านต่ำและย่านกลาง Channel A เป็นลำโพงด้านซ้าย Channel B เป็นลำโพงด้านขวาก็มีไดอะแฟรมขนาด17มิลลิเมตรสำหรับเสียงสูงโอ้ยสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้ไหมสูงไม่ไหวแล้วนะครับโดยที่สามารถรับเสียงที่มีย่านความถี่20เฮิรตซ์ถึง50,000เฮิรตซ์เลยวิ่งโอ้ต่ำมากจะถึงสูงมาก20,000เฮิรตซ์หูคนก็ไม่ได้ยินแล้วพี่ใช่สิพี่ทำ 20,000 ถึง 50,000 อันนี้ให้สุนัขฟังเหรอครับใช่ครับมันมีแต่สุนัขเท่านั้นที่ได้ยินนะ 20,000 ถึง 50,000 เนี่ยใช่กับผีC100 นะครับเป็นไมโครโฟนแบบปรับทิศทางรับเสียงแบบ unidirectional นะฮะหรือเป็น omnidirectional ก็ได้ครับผมก็จะมีตัว low pass filter ที่70เฮิรตซ์มาให้พร้อมกับตัวแพดลดความดังได้ลบ10 dB ผมเห็นในสเปคเขารับแบบเป็นเลข8ได้ด้วยเป็น figure 8นี่เป็นฟีเจอร์ที่ไมค์หลายตัวอยากทำได้แต่ทำไม่ได้นะครับคือรับเฉพาะด้านคนพูดกับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้านข้างไม่เกี่ยวเลข8สวยมากอีกรุ่นหนึ่งคือ ECM100U และ ECM100N นะครับก็เป็นไมค์แบบ Electret ที่ออกแบบมาให้สำหรับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้เทคโนโลยีไดอะแฟรมรับเสียงแล้วก็โครงสร้างแบบเดียวกับตัว C100 คือแบบมี2ชุดด้วยกันพวกเครื่องดนตรีเนี่ยมันเราไปวางหน้ากลองเนี่ยเสียงมันอิมแพคมันแรงมากนั้นรายละเอียดถ้าไดอะแฟรมหนามากรายละเอียดจะไม่ได้เขาเลยต้องออกแบบไดอะแฟรมให้มันแบบมียางผสมแล้วมันสามารถรับแรงกระแทกได้ดีจะไม่เกาะถนนอย่างนี้ป่ะไม่เกี่ยวนั่นมันยางรถยนต์ ECM100 นะครับจะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยนะคือ 100U ที่เป็นแบบ unidirectionalและ 100N ที่เป็นแบบ Omni Directional นะเป็นวงกลมนะครับรับเสียงรอบทิศทางนั่นเองแล้วก็มี Low Pass Filter ที่30เฮิรตซ์คู่กับตัวแพดลบอีกเสียงอีก10 dB เหมือนกันนะฮะเยี่ยมมากนี่ไมโครโฟน2รุ่นนี้นะฮะผลิตโดยโรงงาน Sony Taiyoนี่ไทโยเมืองไทยเลยอยู่ในเมืองไทยอยู่ในไทยแน่เลยแถวๆอโยธยาไม่ใช่ใช่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเล่นซะละมันเป็นคือเป็นสินค้าแบบ Made in Japan แท้ๆอ๋อราคาเท่าไหร่ครับในส่วนราคานะฮะก็ราคาน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ C100 นะครับผม 99,880 เยนนะฮะ 30,000 กว่าบาท 30,000 บาทส่วน ECM100U แล้วก็100N เนี่ยก็ราคาประมาณ100,000 กว่า 118,880 เยนนะฮะก็ 30,000 กว่ากว่า 30,000 กว่าบาทนี่สำหรับแบบโปรเฟสชันนอลเลยนะใช่ครับมืออาชีพโดยตรงเลยเป็นไฮเลสด้วยโอ้ยบ้านเรายูทูบเบอร์ยังใช้ไมค์ตัวละ 70,000 เลยครับโอ้โหนี่แสดงว่าเขาต้องได้เงินเยอะมากเลยดิใช่เขาได้ประมาณ 80,000 แล้วแต่เขาไปเบียดมาซื้อไมค์ 70,000 ยอดมากเดียวไปกินข้าวแล้วจากนั้นก็ยังไม่ได้รายได้เพิ่มอีกเลย